มูลนิธิรงหยุดพนันที่รัตหยุดแนวคิดเพิ่มสลากดิจิทัลออกรางวันทีมูลนิธิรงหยุดพนันที่รัตหยุดแนวคิดเพิ่มสลากดิจิทัลออกรางวัลทีงานวิจัยชี้ไม่ได้ทําให้คนเล่นหวยลดกลับเล่นหนักขึ้นซักพฤติกรรมไม่ต่างจากคนทําพนันผิดกฎหมายหวังดึงเงินคนออกจากกระเป๋าวันที่30มกราคมจากกรณีสํานักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลทยอยเพิ่มจํานวนสลากดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆจาก23ล้านใบเป็น30ล้านใบในปี2567ออีก ทั้งยังมีแนวคิดให้มีการเติมสลากระหว่างงวดในงวดที่สลากดิจิทัลขายดีอีกครั้งละหนึ่งล้านใบและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้ผู้ที่เดินขายสลากผ่านทาง iPad และโทรศัพท์มือถือได้โดยจะทดลองออกสลากตัวเลข3ามหลักหรือเอ็นกลางปีนี้และเพิ่มเงินรางวัลเป็นแรงจูงใจนอกจากนี้ยังมีแนวคิดออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจจะออกรางวัลถี่ขึ้นเช่นทุกสามวันหรือทุกทุกวันเพื่อมาสู้กับหวยใต้ดินเว็บหวยออนไลน์นี่อิงผลหวยเพื่อนบ้านและการพนันออนไลน์ ล่าสุดนายธนากรคงกริชเลขาธิการมูลนิธิรงหยุดพนันกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตนอยากให้สํานักงานสลากกินแบ่งเพลาเพลาแนวคิดดังกล่าวไว้บ้างต้องไม่ลืมว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันโดยรัฐดังนั้นสมควรหรือไม่ที่รัฐคิดจะทําการพนันสดาวกซื้อคืคนวิลเลีนสกสําบลิงเพราะจะทําให้ประชาชนซื้อสลากมากขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้การเล่นหวยใต้ดินลดลงอย่างที่คิดทั้งนี้มีผลสํารวจทางวิชาการยืนยันว่าในช่วง๑ิปีที่ผ่านมา ที่มีการพิมพ์สลากเพิ่มจาก36ล้านใบามาเป็น100ล้านใบทำให้จำนวนคนซื้อสลากขยายตัวขึ้นเฉลี่ยปีละเกือบ1ล้านคนรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วยและจำนวนการซื้อสลากเฉลี่ยต่อครั้งต่อคนก็เพิ่มจากคนละไม่เกิน2ใบามาเป็นเกือบ5ใบผลสำรวจยังพบว่าหวยใต้ดินม,มีการเติบโตแทบจะแอนตราเดียวกันกับสลากกินแบ่งรัฐบาลราวๆแปดเปอร์เซ็นต์เพราะในความเป็นจริงขอหวยเกิน70%จะซื้อทั้งหวยรัฐบาลและหวยใต้ดินพร้อมกัน ฉะนั้นแนวคิดการเพิ่มหวยรัฐเพื่อมาพิฆาตหวยใต้ดินจึงเป็นความคิดที่ผิดจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนแนวคิดการเพิ่มจํานวนสลากดิจิทัลไปเรื่อยๆน้รัฐควรกําหนดเพดานที่ชัดเจนว่าควรมีจํานวนเท่าไหร่ถึงไม่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเสียงเงินไปกับหวยจนเกินไปซึ่งที่ผ่านมาโฆษกของบอร์ดกองสลากเคยพูดหลายครั้งว่าอยู่ที่ไม่เกิน100ล้านใบส่วนตัวมองว่าอาจเป็นเพดานที่สูงเกินไปด้วยซ้ําแต่หากต้องการเพิ่มจํานวนสลากดิจิทัลเพื่อให้ประชาชน ได้ซื้อสลากตามราคาที่กำหนดได้มากขึ้นก็ควรไปหาช่องทางในการถงถ่ายฉลาก80ล้านใบามาขายในแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าถึงจะช่วยแก้ปัญหาสลากใบราคาแพงให้ถูกลงได้ไม่ใช่ไปเลือกวิธีเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลซึ่งเป็นการตีเนียนหารายได้เพิ่มยิ่งเมื่อหันมามองแนวคิดการออกสลากรูปแบบใหม่ๆด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เพราะหนึ่งสลาก N3 ดูแล้วมีทีท่าว่าจะสู้ไม่ชนะหวยใต้ดินเพราะไม่มีจุดแข็งอะไรที่เหนือกว่า ทั้งด้านราคาและรางวัลมีแต่จะทําให้สลักเอ็นสเป็นผู้ตามในตลาดมากกว่าจะเป็นผู้นําและหวังได้เพียงการสร้างรายได้ให้รัฐเพิ่มขึ้นเท่านั้นสงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สะดวกซื้อทั้งการเข้าถึง <S <S และมีความถี่เป็นทุกสวันหรือทุกๆวันยิ่งจะเป็นการพาออกทะเลไปกันใหญ่เป็นปัญหาซ้ารอยเดิมคือไม่ได้ทําให้การเล่นพนันหวยเพื่อนบ้านและพนันออนไลน์ลดลงแต่จะยิ่งนําพาให้คนไทย ยอใช้เงินใช้เวลากับการพนันที่รัฐจัดให้มากขึ้นไปทุกทีที่อยากถามรัฐบาลและกองสลากก็คือการพนันโดยรัฐควรมีเพื่อจูงใจให้ประชาชนเล่นพนันอย่างเหมาะสมในระดับเป็นสันทนาการไม่ไปหลงเป็นเหยื่อให้แก่การพนันผิดกฎหมายที่เอารัฐเอาเปรียบหรือรัฐควรทําการพนันเพื่อหวังมาเอาเงินจากประชาชนเหมือนกับที่พนันผิดกฎหมายทําแบบนี้แล้วความรับผิดชอบของรัฐควรอยู่ที่ไหนในนากรกล่าว